เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่8ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อกอไก่และข้อขอไข่กอไก่คำใดเหมาะจะเติมลงในช่องว่างข้างต้นขอไข่ข้อความข้างต้นควรจะอยู่ในระเบียบวาระใดของการประชุมประธานกล่าวว่าในการประชุมคราวก่อนเราได้วางวัตถุประสงค์ของการจัดงานแล้วให้กรรมการแบ่งกลุ่มช่วยกันวางแผนมาในวันนี้ขอให้ท่านนำเสนอทีละกลุ่มจากนั้นจะขอให้ที่ประชุมวักกันอย่างกว้างขวางต่อไปการที่น้องจะเติมคำลงในช่องว่างเนี่ยอยากให้ดูคำรอบๆของช่องว่างนั้นนะอย่างเช่นข้อนี้คำรอบๆของมันก็อาจจะเป็นนำเสนอทีละกลุ่มจากนั้นให้ที่ประชุมกันอย่างกว้างขวางมีคำว่านำเสนอเสร็จแล้วให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งโดยทำอย่างกว้างขวางและเป็นการทำโดยที่ประชุมซักถามคำว่าซักถามเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมในการใช้กับคำว่าซักถามอย่างกว้างขวางเพราะน้องไม่คุ้นน้องก็ตัดทิ้งเลยนำเสนอแล้วให้ปรึกษาอย่างกว้างขวางก็ยังไม่ใช่รับรองอย่างกว้างขวางการที่นำเสนอแล้วก็จะรับรองอย่างกว้างขวางก็ดูจะไม่ใช่อธิบายอย่างกว้างขวางเมื่อน้องนำเสนอแล้วก็ไม่ต้องอธิบายต่อเนาะอภิปรายกันอย่างกว้างขวางอันนี้น้องจะคุ้นที่สุดแล้วก็คำว่าอภิปรายคือการพูดแสดงความคิดเห็นโดยมีเหตุผลหรือว่าหลักฐานประกอบซึ่งมันค่อนข้างจะสมเหตุสมผลเลยที่เมื่อเรานำเสนอเสร็จที่ประชุมก็ควรจะแสดงความคิดเห็นกับเรื่องที่แต่ละกลุ่มได้นำเสนอเพราะฉะนั้นข้อนี้อภิปรายก็จะเหมาะสมที่สุดต่อมาข้อความข้างต้นควรจะอยู่ในระเบียบวาระใดของการประชุมวาระการประชุมนะวาระที่1เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบแจ้งให้ที่ประชุมทราบก็คือเรื่องที่ประธานการประชุมเนี่ยมีเรื่องจะบอกคนที่มาประชุมที่เหลือต่อมาเรื่องรับรองการประชุมก็คือการสรุปว่าการประชุมเนี่ยได้รับการรับรองหรือไม่หรือมีเรื่องต้องแก้ไขหรือเปล่าต่อมาวาระที่3เรื่องสืบเนื่องเรื่องสืบเนื่องคือเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้วต่อมาวาระที่4เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาก็คือเรื่องที่มีที่ประชุมแล้วก็เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่5คือวาระอื่นๆเรื่องอื่นๆนั่นก็คือเรื่องที่นอกเหนือจากเรื่องที่อยู่ในวาระอื่นๆโอเคทีนี้เราก็มาลองดูในโจทย์ประธานพูดว่าในการประชุมคราวก่อน
เราได้วางวัตถุประสงค์ของการจัดงานแล้วให้กรรมการแบ่งกลุ่มวางแผนวันนี้จึงขอให้นำเสนอและให้ที่ประชุมอภิปรายกันคีย์เวิร์ดของมันคือการประชุมคราวก่อนแล้วในวันนี้คราวก่อนเนี่ยได้วางวัตถุประสงค์แล้ววันนี้จึงขอให้นำเสนอเพราะฉะนั้นการที่มีคำว่าคราวก่อนเนี่ยมันชัดเจนว่ามันจะอยู่ในระเบียบวาระที่3นั่นก็คือเรื่องสืบเนื่องเพราะเรื่องสืบเนื่องคือสืบมาจากการประชุมคราวก่อนนั่นเองต่อมาลองสรุปสิ่งที่ได้จากโจทย์ข้อนี้การเติมคำลงในช่องว่างเนี่ยอยากให้ดูบริบทของคำรอบๆลองอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดต่างๆเช่นเมื่อนำเสนอแล้วควรจะทำอะไรต่อโดยต้องทำอย่างกว้างขวางและที่ประชุมเป็นคนทำและน้องก็พยายามตัดช้อยที่น้องคิดว่ามันไม่คุ้นหรือว่าไม่เหมาะสมออกส่วนระเบียบวาระของการประชุมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดเจนในตัวชื่อวาระอยู่แล้วน้องสามารถจะเดาได้เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบก็ประธานแจ้งเรื่องรับรองรายงานเรื่องสืบเนื่องสืบมาจากครั้งที่แล้วเรื่องเสนอแล้วก็เรื่องอื่นๆโดยแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดของตัวมันเองเช่นเรื่องสืบเนื่องมันจะมีคีย์เวิร์ดคือคราวก่อนได้ทำอะไรแล้ววันนี้จึงขอให้ทำอะไรเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุงกรุงกริ๊งกริ๊งตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งโหจะแล้วเย้กดสิคะ